ังยืนชมวิวเลยใช่กำลังดูว่ามันเล็กไปหรือเปล่าทิพย์นึกไม่ออกเลยนะถ้าเกิดทิพย์เป็นคนอายุ34แล้วต้องดูแลคนเยอะขนาดนี้อย่างแต่ก่อนเวลามีปัญหาอะไรก็ยังปรึกษาคุณพ่อครับณวันนี้เวลาเราเจอปัญหาหรืออุปสรรค